หากคุณกำลังมองหาสุดป้นสุดทำสำดาวบ้าน8คุณมาถูกที่แล้วนะครับวันนี้แก้วจะพาคุณชมมารับชมสูตรเจ๋งๆที่แก้วจะมาฝากกันมีด้วยกัน3สูตรนะครับแต่ละสูตรเป็นสูตรที่คีย์เอ็ดมากๆเลยเป็นการใช้มังกรร่วมกับฐานน้ำยาต่างๆขอบอกว่าแจ่มแน่นอนแล้วก็แต่ละสูตรครับจะมีสูตรที่ใช้ถังแคนและไม่ใช้ถังแคนสามารถที่จะเลือกรับชมกันได้เลยโดยสูตรแรกนะครับเป็นการใช้มังกร10ตัวแล้วก็ทำการใช้น้ำยาผ้า3ขวดครับน้ำยาพิษ1ขวดถ่านแข็งขอเป็นบอลลูน5ตัวน้ำยาที่ใช้ขอบอกว่าเจ๋งมากๆเลยเป็นการใช้น้ำยาค้างคาวเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเจ๋งยังไงมันแจ่มยังไงมันโหดหรือเปล่าไปลุยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่เจ๋งมากๆเลยเรามาโจมตีกันดีกว่าการจะเข้านะครับผมจะดูไปที่ป้อมแอร์สวีปเปอร์เครื่องกวาดอากาศแล้วก็ป้อมพ่อมดนั่นเองเราจะโจมตีป้อมพ่อมดให้พังลงไปเกือบหมดก่อนนะครับถึงจะปล่อยค้างคาวลงไปเพราะถ้าเรารีบปล่อยข้างเข้าลงไปเนี่ยข้างเข้าของเราครับจะเจอกับป้อมพ่อมดและมันจะตายลงไปไวมากๆเลยการจะเข้านะครับผมเองจะเข้าด้านบนผมจะปล่อยคิงลงไปก่อนเพราะคิงเนี่ยมันก็แทบจะทำอะไรได้ไม่มากเนาะจะปล่อยเป็นตัวแทงเลยเพื่อที่จะแทงให้กับไอ้มังกรนั่นเองจะปล่อยมังกรลงไปนะครับก็จะปล่อยลงไปทางด้านบนเลยส่วนบอลลูนนะครับผมจะยังไม่ปล่อยจากนั้นนะครับพอมังกรเข้าไปนะครับผมเองจะทำการใช้น้ำยาบ้าที่มีนะครับลงไป1ขวด2ขวดเลยแล้วก็ปล่อยบอลลูนที่มีนะครับลงไปด้านล่างโจมตีกับป้อมพ่อมดก่อนเลยก็จะเข้าไปกันนะครับใช้น้ำยาบ้าลงไปก็จะเข้าไปโจมตีกับป้อมพ่อมดนั่นเองจากนั้นปล่อยข้างคาวลงไปเลยนะครับที่ป้อมอะไรก็ได้นะครับผมแนะนำว่าโจมตีป้อมที่ยิงอากาศได้จะเป็นอะไรที่ดีเพียงเท่านี้นะครับข้างคาวของเราก็จะมาช่วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังช่วยโจมตีได้นิดๆหน่อยๆนะครับคือการโจมตีทางฝั่งพวกสิงโกซ่านครับตอนท้ายเพราะว่าข้างของเรานะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไวมากๆเลยแต่การโจมตีของมันนะครับก็แรงใช้ได้เลยก็เลยจะมาฝากกันนะครับนี่เป็นการโจมตีบ้านเลเวล8ที่แข็งมากๆเลยเป็นการใช้สูตรมังกรและแมคข่าวนะครับถ้าผู้ชมอยากเล่นก็จัดไปขอรับรองไว้เลยนะครับว่าแจ่มแน่นอนเดี๋ยวเรานะครับไปชมสูตรที่2กันต่อเลยสูตรที่2เอาใจนักป้นที่ไม่ชอบขอถังแคนก็จะเป็นการใช้มังกร10ตัวและน้ำยาสายฟ้า5ขวดเลยนะครับแล้วก็มีน้ำยาบ้าน1ขวดคุณชมอาจจะเปลี่ยนน้ำยาสายฟ้า1ขวดครับไปใช้เป็นน้ำยาพิษแทนก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของผมเองครับซึ่งเราจะใช้น้ำยาสายฟ้า4ขวดโจมตีป้อมผู้1ป้อมนะครับจากนั้นก็ทำการโจมตีเข้าไปโอกาสที่เราจะได้3ดาวมีสูงมากๆเลยเดี๋ยวเรานะครับไปชมแอคชั่นการโจมตีกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับบ้านที่ผมจำการโจมตีถามว่าจะเข้ายังไงเป้าหมายแรกที่เราจะดูครับผมจะดูไปที่เครื่องกวาดอากาศนะครับก็จะเป็นป้อมแอร์สวีปเปอร์นั่นเองมันเป่าไปด้านไหนนะครับสมมติว่ามันเป่าไปด้านบนผมจะไม่พยายามไม่ฝืนครับที่จะเข้าด้านบนเลยแต่ผมนะครับจะเข้าด้านล่างครับก็จะเจาะเข้าไปทางด้านล่างเลยก็จะทำการใช้คิงที่มีครับลงไปก่อนผมจะปล่อยไปด้านขวามือละกันให้ป้อมธนูนะครับโจมตีเข้ามาแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปโอเคนะจากนั้นก็ทำการใช้สายฟ้าที่มีลงไปที่ป้อมด้านบนเลยนะครับก็จะเป็นป้อมทางฝั่งของป้อมพูนั่นเองเราเหลือน้ำยาพิษไอ้ไม่ใช่น้ำยาพิษนะครับเหลือสายฟ้าอยู่1ขวดนะครับสามารถที่จะใช้โจมตีถังแคนได้นะครับอย่างเช่นธนูพ่อมดแม่มดนะครับสามารถโจมตีได้เลยแต่หากว่าเจอมังกรอะไรเงี้ยเราก็ให้มังกรของเรานะครับจัดการไปเลยจากนั้นการใช้น้ำยาบ้าที่มีนะครับลงไปผมจะให้ทางด้านซ้ายมือละกันมันจะโจมตีป้อมพูให้พังลงไปเนาะเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยเหลือมังกรไม่เยอะมากจากนั้นนะครับผมเองจะแซฟไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อมผูด้านขวามือโอเคนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีง่ายๆครับถ้าไม่ได้เอาไปวอนครับแล้วเราไม่มีถังแคนสูตรนี้นะครับใช้ป้นได้ดีมากๆเลยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบ้านแปดของผมเนี่ยผมใช้สูตรนี้ป้นอย่างเดียวเลยนะครับก็ถ้าผมว่าเมื่อไหร่ผมก็จะป้นด้วยสูตรนี้นะครับเพราะมันเล่นง่ายครับส่วนใหญ่ก็ได้3ดาวครับถ้าไม่ได้3ดาวเราก็ได้เปอร์เซ็นต์สูงๆนั่นเองโอเคนะครับดูการโจมตีของเรานะครับขึ้นที่ไปด้านบนอันนี้ก็ได้มาเกือบหมดเลยนะครับกับการโจมตี2ดาว 64% นะครับค่อยๆขึ้นที่ไปมังกรไปด้านขวาต่อนะครับยังไปด้านบนได้ต่ออาวุธที่โจมตีทางอากาศได้นะครับมีอยู่3ป้อมก็จะเป็นป้อมธนูนะครับแล้วก็ป้อมเทสลาครับแล้วก็มีป้อมพ่อมดครับอยู่ด้านขวามือเจอกับดักอากาศครับที่ลอยขึ้นมาดูกันว่าแก้วกาจะได้มากน้อยเพียงใดนะครับมังกรไปด้านขวานะครับโจมตีกับป้อมเทสลาครับด้านซ้ายมือมีมังกรอีก1ตัวเหมือนกันแต่มังกรได้ขวานครับจะตายลงไปแล้วคอยเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไป
เราอาจจะได้ไม่หมดเนาะนี่แหละครับเป็นการปนบางตาลครับเราก็ได้มาสามดาว 100% เต็มบางตาลครับเราก็อาจจะได้2ดาว 90% ครับ2ดาว 80% ก็มีให้เห็นหลากหลายกันครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดกันไปค่อยๆเล่นค่อยๆปนเดี๋ยวเราก็ตันเองโอเคครับทางฝั่งของมังกรของเราก็จะเคลื่อนที่มาด้านขวามือโจมตีเข้าไปที่ป้อมปืนใหญ่พังลงไปแล้วก็ไปด้านขวานะครับโจมตีเข้าไปที่สัญญาณนั่นเองดูเหมือนว่ามังกรของเรานะครับจะเจอกับป้อมพ่อมดครับและเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็เหลืออยู่เพียงแค่45วินาทีสุดท้ายนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าป้อมพ่อมดจะพังลงไปหรือเปล่าเพราะมังกรครับจะเคลื่อนที่ไปโจมตีกับที่เก็บทองคำก่อนเลยแล้วมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานครับเพราะว่าคลังเก็บทองคำเนี่ยจะมีเลือดค่อนข้างเยอะก็คิดว่าน่าจะได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามดาวเนาะเพราะเวลาน่าจะหมดก่อนจากการคาดเดาของแก้วก้านั่นเองมาดูกันว่าแก้วก้าจะเดาถูกหรือไม่นะครับมังกรเคลื่อนที่ไปโจมตีกับป้อมพ่อมดครับมาเป่ากันครับเป่าไฟเหมือนกันเลยแต่ดูเหมือนว่ามังกรจะทำการโจมตีได้จากนั้นครับเคลื่อนที่ไปด้านขวาโจมตีเข้าไปที่ขุดเจาะทองคำครับที่อยู่ด้านขวามือและก็โจมตีเข้าไปด้านขวานะครับเวลาก็จะหมดครับ3 2 1เรียบร้อยครับได้มา2ดาว 94% นี่ก็เป็นสูตรป้นโดยไม่ใช่แต่งแค้นครับกับสูตรมังกร10ตัวสายฟ้า5ขวดครับถ้าคุณผู้ชมจะใช้จัดไปเลยเดี๋ยวเรานะครับไปชมสูตรสุดท้ายกันต่อเลยสูตรที่3ได้แก่มังกรหมูป่าเฮ้ยหมูป่าเนี่ยมันเล่นกับมังกรได้เหรอเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันก็จะเป็นการใช้มังกร10ตัวนะครับเพิ่มเลือด1ขวดบ้า2ขวดพิษ1ขวดถ่ายแข็งขอเป็นหมูป่าเลโอตัน5ตัวนะครับแล้วก็น้ำยาคงกระดูก1ขวดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตรนี้นะครับมันจะโจมตียังไงและสูตรนี้นะครับจะทำการเก็บ3ดาวได้หรือไม่ไปลุยกันเลยมาชมวิธีการโจมตีกันดีกว่านะครับว่าแก้วก้าจะโจมตียังไงผมจะดูไปที่ป้อมแอร์สวิปเปอร์ก่อนเลยนะครับมันเป่าไปด้านไหนจะภาพนะครับมันจะเป่าไปด้านซ้ายมือฉะนั้นนะครับผมเองอาจจะใช้หมูป่ามาโจมตีป้อมแอร์สวิปเปอร์ก็ได้เหมือนกันแต่จุดหลักที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเราจะใช้หมูป่าโจมตีป้อมพุนครับอาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับว่าต้องการโจมตีอันไหนแต่เราจะยังไม่ปล่อยหมูป่าตอนต้นนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าถังแคนครับมีถังแคนหรือเปล่านะครับถ้ามีถังแคนเราก็สวยได้นั่นเองผมก็จะปล่อยคิงลงไปนะครับทางด้านซ้ายมือปล่อยมังกรลงไปนะครับแล้วก็ทำการใช้ในบ้านนะครับไป2คนเลยเพื่อที่จะให้มังกรนะครับโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็จะทำการใช้แม่คงกระดูกนะครับที่มีลงไปที่ป้อมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยหมูป่าลงไปด้านขวามือปล่อยเพิ่มเลือดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้หมูป่าโจมตีเข้าไปที่ป้อมพ่อมดครับหรือว่าป้อมพูนครับที่ด้านขวามือก็จะเป็นการโจมตีทางที่ทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ป้อมพูนครับพังลงไปจะได้ทำให้มังกรครับไม่ต้องเจอกับป้อมพูนนั่นเองก็จะโจมตีต่อไปนะครับหมูป่าของเราไม่ต้องกวนครับไปเลเวลสูงสุดนะครับก็อึดถึงทนแน่นอนเพราะว่าสูงสุดครับก็คือบ้าน13แต่นี้เป็นเพียงแค่บ้าน8ครับมันจะสู้ได้หรือนี่แหละครับเป็นการใช้ฐานที่เรามามิกแอนด์แมทกันครับคุณผู้ชมสามารถที่จะลองประยุกต์ใช้ครับขอเพื่อนในแคนครับขอคนในแคนครับว่าเราอยากเล่นมังกรกับมังกรแล้วก็มังกรกับข้างข่าวครับหรือว่ามังกรกับหมูป่านะครับมังกรกับโกเลมน้ำแข็งลองดูนะครับว่าสูตรไหนมันเจ๋งมันแจ่มนะครับสามารถที่จะเล่นได้เลยนี่ก็เป็นสูตรที่ผมเอามาฝากกันครับกับการโจมตีวันนี้ก็ได้มาฝากกันครับ3สูตรกับการใช้หมูป่านครับแล้วก็มังกรครับมังกรหมูป่าคือสูตรสุดท้ายครับสูตรแรกคือสูตรมังกรข้างข่าวนะครับสูตรที่2คือสูตรมังกรน้ำยาสายฟ้าสามารถที่จะเล่นได้กันเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะเพื่อที่ผมเอาคลิปเมื่อไรคุณชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ